สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Files ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Files ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการสแกนเอกสารด้วย iPhone ง่ายๆบน iOS 17นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งาน iPhone นะครับอย่างพี่ชายพี่ก๊อฟเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้งานนะครับต้องการสแกนเอกสารนะครับเราสามารถสแกนได้ง่ายผ่าน iPhone นะครับผ่านแอปที่ว่า Note นะครับซึ่งขั้นตอนในการสแกนนั้นทำยังไงบางคนอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับในการสแกนเอกสารด้วย iPhone ง่ายๆบน iOS 17นะครับเริ่มต้นต้องบอกว่า iPhone นะครับเวลาสแกนเอกสารที่ง่ายที่สุดนะครับผ่านแอป Note ครับแอป Note นะครับเพราะว่าเป็นแอปพื้นฐานของ iPhone อยู่แล้วนะครับไม่ต้องติดตั้งแอปใหม่นะครับให้แต่แอป Note ค้างไว้ครับค้างไว้ปุ๊บเนี่ยจะมีหัวข้อขึ้นมาเห็นมั้ยครับนี่ก็คือรายละเอียดสร้างโน้ตใหม่เช็คลิสต์นะครับถ่ายรูปใหม่นะครับสแกนเอกสารเห็นมั้ยครับจะมีคำว่าสแกนเอกสารนะครับแตะลงมาที่คำว่าสแกนเอกสารครับโดยพื้นฐานของแอปโน้ตนะครับสแกนเอกสารเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเวลาถ่ายรูปก็คือถ่ายเราเลยนะครับให้แตะนะครับตรงคำว่าอัตโนมัตินะครับให้กดแตะลงไปครับถ้าต้องการถ่ายเองนะครับก็กดแตะลงไปครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะออโต้ถ่ายได้เลยนะครับก็คือหมายความว่ามันจะเขาเรียกคำนวณ นะครับรูปแบบที่เหมือนเอกสารนะครับก็คือคำนวณแล้วก็ถ่ายให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบเลือกได้ครับจะให้มันถ่ายอัตโนมัติก็ได้หรือจะกำหนดเองก็ได้นะครับต่อมานะครับอีกเพิ่มเติมก็คือรูปสายฟ้าคือแฟลชนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดนะครับระบบแฟลชได้นะครับเพื่อช่วยให้เรื่องของเอกสารนะครับความคมชัดได้นะครับก็คือไปแตะนะครับพอเข้ามานะครับจะมีระบบก็คือมีอัตโนมัติเปิดปิดนะครับเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าต้องการแบบไหนนะครับสมมติพี่ก๊อฟต้องการปิดนะครับก็กดคำว่าปิดนะครับจากนั้นนะครับอีกอันนึงคือที่เราต้องรู้นะครับก็คือเป็นรูปในส่วนของตัวห่วงตรงนี้นะครับก็คือการเลือกว่าต้องการให้การถ่ายเอกสารนะครับเป็นรูปแบบไหนอย่างเช่นขาวดำไหมสีเทาไหมเป็นสีไหมหรือเป็นรูปภาพไหมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับก็คือรูปแบบในการถ่ายออกมานะครับก็แตะลงไปครับพอแตะออกมาเนี่ยครับก็คือจะมีสีระดับสีเทาขาวดำแล้วก็รูปภาพสมมติพี่ก๊อฟต้องการเป็นขาวดำแล้วกันอ่ะก็แตะขาวดำนะครับแล้วพี่ก๊อฟก็ถ่ายเองเลยครับกดถ่ายครับระบบจะคำนวณเสร็จแล้วนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยปรับได้นะครับให้ระบบนะครับระบบจะปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ปรับได้เองเพิ่มเติมนะครับจากนั้นให้กดคำว่าเก็บภาพสแกนครับเก็บภาพสแกนนะครับปุ๊บนะครับนี่ฮะก็ทำการนะครับแตะไปดูเห็นไหมนะครับก็คือทำการเก็บภาพแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นรูปแบบขาวดำเห็นไหมฮะก็คือตัวนี้นะครับการถ่ายเลือกแบบสีขาวดำนะครับถ้าชอบนะครับก็คือกดเสร็จสิ้นถ้าไม่ชอบกดถ่ายใหม่ได้นะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับสมมติพี่ก๊อฟโอเคแล้วกดเสร็จสิ้นครับจากนั้นครับก็มีในเรื่องของเอกสารบางคนไม่ได้สแกนเอกสารแค่ชิ้นเดียวแล้วต้องการสแกนมากกว่า1ชิ้นนะครับอย่างนี้อ่ะก็กดถ่ายเลยนะครับแล้วกดเก็บภาพไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดถ่ายใหม่นะครับแล้วก็กดเก็บภาพนะครับตรงนี้นะครับก็จะทำการบันทึกไว้นะครับก็จะมีคำว่าบันทึกแล้วก็เป็นไฟล์จำนวนไฟล์นะครับเห็นไหมนะครับว่า5ไฟล์นะครับก็คือแตะเข้าไปดูได้นะครับนี่คือระบบที่เราถ่ายเก็บมาแล้วเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดส่งได้เลยนะครับกดส่งก็คือกดตัวลูกศรนะครับขึ้นไปอย่างนี้คือการส่งนะครับแล้วก็เลือกแอปได้เลยครับจะส่งเป็น AirDrop ข้อความอีเมล LINE ก็ได้ครับ Facebook ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้หรือจะเก็บไว้ในเครื่องก็ได้นะครับจะกดเก็บไว้ในเครื่องก็คือกดบันทึกย้ายไปที่แอปไฟล์นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้หรือจะสั่งพิมพ์นะครับแต่ว่าสั่งพิมพ์เนี่ยนะครับพี่ก๊อฟเจอปัญหาว่า iOS 17จะมีบั๊กอยู่นะครับพี่ก๊อฟว่าถ้าต้องการเก็บไว้ก็คือเก็บไว้บันทึกไปยังไฟล์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการส่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่ก๊อฟส่งตัวอย่างให้ดูสักอันนึงแล้วกันกดไปที่ LINE นะครับแล้วก็ส่งไปที่บุคคลที่พี่ก๊อฟต้องการส่งไปแล้วกดแชร์จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์นะครับที่เราส่งไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วกดนะครับปึ๊บนี่ครับก็จะแยกเป็น5ไฟล์ด้วยกันนะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็คือการส่งไปนะครับว่าเอ๊ะถ้าต้องการสแกนเอกสารนะครับง่ายๆนะครับด้วย iPhone นะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงค์ครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Files ครับ